สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องการวัดความดันนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่หลอดรูปตัว U นะครับโดยที่หลอดทั้งสองข้างเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันนะครับในที่นี้เนี่ยใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า non uniform นะครับซึ่งมันก็ไม่ถูกต้อง 100% นะครับแต่ว่าก็น่าจะพอใกล้เคียงพออนุโลมได้เนาะก็คือเราหมายถึงหลอดรูปตัว U นะครับที่ขาสองข้างเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันนะครับข้างหนึ่งจะใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับสมมติว่าเรามีหลอดรูปตัว U นะครับซึ่งแขนข้างซ้ายเนี่ยเล็กกว่าแขนข้างขวานะครับอันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าแขนนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า arm มั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเดิมนะครับบรรจุน้ํานะครับอยู่นะครับที่เป็นของเหลวสีฟ้าเนี่ยครับสมมติว่าเป็นน้ํานะสมมติว่าเดิมทีก็บรรจุน้ำเอาไว้นะแล้วเราก็เติมน้ํามันนะครับลงแขนข้างซ้ายนะครับพอเติมไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าระดับน้ําของแขนข้างซ้ายนะครับก็จะลดลงนะครับส่วนระดับน้ําของฝั่งขวานะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าระดับที่ขึ้นกับระดับที่ลงเนี่ยมันต้องไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าขาสองข้างเนี่ยหรือแขนสองข้างเนี่ยมันมีพื้นที่ระดับไม่เท่ากันใช่ไหมครับสมมติว่าแขนข้างซ้ายเนี่ยมีระดับน้ําลดลงมา x นะครับแขนข้างขวาเนี่ยที่ระดับน้ํามันปูดขึ้นไปเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ระยะ x แน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นระยะอื่นนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็สมมติว่าเป็นระยะ y เพราะนั้นเนี่ยระยะที่มันยุบลงมากับระยะที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับสําหรับกรณีนี้นะครับทีนี้เรามาดูต่ออีกนิดนึงนะครับว่าทําไมมันถึงไม่เท่ากันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเติมน้ํามันลงไปใช่ไหมครับตัวปริมาตรนะครับตัวปริมาตรที่มันลดลงนะครับปริมาตรน้ําที่มันยุบลงมาเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับปริมาตรน้ําที่มันปูดขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมครับก็คือหมายความว่าปริมาตรส่วนที่ยุบลงไปสีเขียวเนี่ยต้องเท่ากับปริมาตรที่มันปูดขึ้นมาสีน้ําเงินตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนสมการได้ว่าปริมาตรตรงสีเขียวตรงนี้ปริมาตรที่ลดลงมาเนี่ยครับเท่ากับปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือปริมาตรสีน้ําเงินตรงนี้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนปริมาตรเป็นพื้นที่หน้าตัดคูณความสูงนะครับซึ่งสมมุติให้พื้นที่หน้าตัดของแขนข้างซ้ายนะครับซึ่งเป็นแขนข้างเล็กกว่านะครับให้มีพื้นที่หน้าตัดเป็น a เล็กนะครับส่วนแขนข้างขวาเนี่ยให้มีสมมุติให้เป็นพื้นที่หน้าตัดเป็น a ใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยปริมาตรของส่วนสีเขียวที่ลดเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ a คูณ x นะครับส่วนปริมาตรของน้ำนะส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหรือปูดขึ้นมาฝั่งขวาเนี่ยครับก็จะเท่ากับ a ใหญ่คูณ y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยคอนเซปต์โดยคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างที่เป็นโจทย์ปัญหาในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คร่าวๆเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ